ผิวของผู้ชายแล้วยังตอบโจทย์ให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ในประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับสูงถึง2ท่านนะคะ2ท่านนี้จะมาบอกเล่าถึงโอกาสทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ Artistry Men นะคะแล้วก็เทคนิคการทำตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคุณผู้ชายนะคะนำเสนอกับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนำเสนอกับคุณผู้ชายนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วพบกับช่วง Win with Business ค่ะเชิญนั่งค่ะเป็นไงบ้างคะอาร์ติสต์เมนดีไหมฮะสวัสดีท่านผู้นำทุกท่านครับสวัสดี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 ครับใครจะไปสแกนดบมือดังๆนะครับเอ้าปกติไม่เคยมานั่งพูดอย่างนี้ครับเลยแปลกๆนิดนึงนะครับเจอเลยครับเห็นแล้วก็งงนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ฉันบอกว่าดิฉันเชิญมาสองเจนแต่ทำไมมันใกล้เคียงกันคะดูความไม่ตัดอันนี้คือหนุ่มหล่ออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ปรับลุคให้เป็นเกาหลีหรือเปล่าคะครับก็อาร์ติสติกฟอร์เมนทำให้เปลี่ยนแปลงจริงใช่มั้ยคะค่ะแสดงว่าภาพลักษณ์นะคะมีความสำคัญนะคะแล้วถามคุณสุภัทรก่อนภาพลักษณ์นะคะสำคัญยังไงกับนักธุรกิจแอมเวย์บ้างคะภาพลักษณ์เหรอครับภาพลักษณ์ใช่ค่ะพวกเราเห็นด้วยไหมครับภาพลักษณ์สำคัญใครคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นเพชรบ้างครับยืนยันนะเป็นเพชรแน่นอนคือผมเคยเข้ามาที่ประชุมแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นเพชรเนี่ยเราต้องดูเหมือนเพชรแต่วันแรกเลยนะครับจริงๆเนี่ยอยากเล่านิดนึงนะครับประวัติสั้นๆคือว่าผมเองทำธุรกิจตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็อัพไลน์เนี่ยเคยบอกว่าเอ้ยน้อยต้องให้ดูดีหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนั้นนะครับผมใส่กางเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าหูคีบเนี่ยไปเขียนแผนการตลาดเนี่ยไม่มีใครฟังเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ฟังพอไปปรึกษาปลายอับหลอยว่าดูสารรูปสินะครับเขาพูดตรงมากเลยพอผมก็บอกว่าทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่ดูใจทั้งไงใจเราขนาดไหนเราเป็นคนดีขนาดไหนเราอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่เห็นหรอกน้องเอ้ยนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คิดว่าภาพลักษณ์ก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ผมอยากจะยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยภาพลักษณ์สำคัญมากเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจของผู้คนพวกเราเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับตอนเริ่มต้นเราคิดว่าทำแอมเวย์คือขายสินค้านะใช่ไหมครับคนใหม่ๆจะเข้าใจว่าคือธุรกิจที่เรากำลังคุยถึงสินค้าแต่กลายเป็นว่าถ้าเราทำไปถึงจุดหนึ่งเราจะค้นพบว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของผู้คนและเราเนี่ยคือแบรนด์ของแอมเวย์เลยเห็นด้วยไหมครับถ้าเราไปคุยแผนหรือไปคุยสินค้ากับคนที่รู้จักกันยังไม่ใช่ปัญหาหรอกเขารู้ว่าเราสภาพยังไงจำไหมครับท่าน คือมายังไงก็รับได้มันอย่างนี้มาตลอดนะครับท่านแต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นดาวไลน์ชั้นตัดไปท่านตัดไปเขาไม่ได้รู้ว่าเราคือใครใช่ไหมครับเราจะทำให้เขาเชื่อเราได้ยังไงตรงนี้แหละเป็นเรื่องก็คือว่าคือเราทำให้เริ่มรู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะสมัยนั้นผมเนี่ยไว้ผมยาวนะยาวดูสภาพหน้าเกียร์ขนาดไหนนะครับยาวบ่าๆนะแล้วมีหนวดจิ๋มๆนิดหนึ่งนะครับสมัยนั้นนะอัศนีคาราบาวไม่ทันป่ะทันป่ะทันป่ะเอ้ยยังเด็กอยู่นะครับอัศนีคาราบาวต้องเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบมีย่ามนะฮะมีย่ามผมจะดูเจ๋งจ้ามากสมัยนี้คือยาจกอ่ะเข้าใจมั้ยท่านสมัยนั้นนี่คือแบบโอ้โหแบบแต่เราคิดว่าเราอย่างนี้เราปอนปอนอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ครับไม่เล่าสั้นๆเลยนะครับว่าพอผมตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็เลยรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัดผมเลยตัดผมสั้นนะตัดผมไปที่บาร์เบอร์นะเขาบอกช่างมองที่กระจกพี่ทำยังไงก็ได้ให้ผมดูเหมือนนักธุรกิจอ่ะครับเขาก็ละเลงเลยครับปับพอตัดผมยาวนะผมกำผมไว้ผมบอกว่าไงไหมแบบเหมือนหนังจีนนะคือรู้ป่ะหนังจีนพลังคำนายด้วยผมเส้นนี้นะครับเราตัดสินใจแล้วนะครับอย่างน้อยต้องแพลตินัมตอนนั้นอยากจะเป็นแพลตินัมก็ต้องเป็นแพลตินัมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เพราะว่าอัพไลน์ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนยูก็ไม่มีใครเชื่อเห็นด้วยไหมครับท่านลองนึกภาพนะถ้าเกิดมีคนสองคนนะ
ันนี้เล่าให้ฟังนะครับคนหนึ่งแต่งตัวสะอาดดูดีนะแต่อีกคนหนึ่งปอนเซอร์ๆนะแล้วมาเขียนแผนธุรกิจแอมเวย์เป็นคุณคิดเลือกฟังใครก่อนครับถูกป่ะถ้าคนที่ดูดีคือคนที่เดินดูมาดูดีเนี่ยเราก็เปิดรับไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่คือผมรู้คำถามนี้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ผมบอกเลยว่าจำเป็นไหมผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราคือแอมเวย์ครับเราคือแอมเวย์เขาไม่สนใจนะครับธุรกิจแอมเวย์จะดีไม่ดีเขาดูเราดูดีป่ะถ้าเราดูดีแอมเวย์เกรดนะครับถ้าเราดูเชื่อมั่นแอมเวย์สุดยอดจริงไหมครับถ้าเราเข้าไปพี่ครับแอมเวย์นะครับคือมันดูไม่ดีก็แอมเวย์ไปไกลๆแต่ตอนใช่ไหมฮะอันนี้สั้นๆนะเอาอีกนิดนะคือว่าตอนนั้นคือขอโทษนะเพราะนั่งรอนานอยากพูดมากแล้วกันมาตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมปล่อยตัวมาช้าเกินไปใช่ไหมคะตอนนี้พอดีอึดอัดเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังผมเนี่ยไม่เคยใส่เกงสแลกนะครับไม่เคยใส่เกงสแลกนะครับใส่เกงยีนแบบขาดๆนะฮะแล้วลายบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ธุรกิจต้องภาพลักษณ์น้อยผมไปซื้อกางเกงสแลกสมัยนั้นจนมากครับไม่มีตังค์ก็ไปเดินแถวสวนจตุจักรรู้จักไหมสวนจตุจักรสมัยไม่เป็นอย่างนี้นะไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีห้อยอ่ะห้อย99ทั้งกอง99คือเฉยๆไหมครับท่านผมก็มันดูเหมือนนักธุรกิจอ่ะผมก็เข้าใจเป็นสแลกนะผมก็ซื้อมา99ถูกที่หนูภรรยาผมที่คุณอยู่นะถูกพี่น้อยเอาเลยซื้อพอซื้อไปใส่ครั้งแรกโอเคนะพอซักแล้วอ่ะเขาจะขนาดครับท่านนะครับมันอะไรอ่ะมันหดขึ้นมาถึงหน้าแข้งอ่ะนะครับแล้วผมก็เดินมาที่ประชุมแล้วมันแปลกๆอ่ะนะครับเออแบบเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อราคามันแยกคุณภาพด้วยนะครับตอนนั้นนะครับแต่เราก็คิดว่าอยากจะเหมือนนักธุรกิจอ่ะเพราะเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ใส่กางเกงใส่เงี้ยผมจำได้เลยพี่เล่าให้ฟังสมัยพี่เรียนนะเอ้ยนานมากกว่าไม่นานขาสั้นนะแล้วก็ใส่ผูกเน็ตไทยนะแล้วตอนนั้นไม่มีรถนะไม่มีตังค์นะใช้จักรยานนึกภาพผมขี่ในคณะนะคุณเคยดูเรื่องบุญชูอ่ะโหอารมณ์นั้นเลยอ่ะแล้วผมก็ขับจักรยานเฮ้ยนักธุรกิจแอมเวย์เว้ยนักธุรกิจแอมเวย์เว้ยแล้วเพื่อนก็แซวบอกเฮ้ยผู้จัดการแอมเวย์มาเว้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ตั้งใจนะฮะตอนแรกเขาเรียกเซลล์เขาเรียกว่าเซลแอมเวย์เซลแอมเวย์ก็เป็นภาพถ้าเป็นเซลแอมเวย์ยุคพี่นี่เขาเรียกผู้จัดการแอมเวย์ใช่ใช่ยังพอเป็นแพลตินัมเขาเรียกผู้จัดการแอมเวย์พอออกรถกระบะคันแรกขึ้นมาเขาเรียกเซียแอมเวย์เพราะนั้นถ้าคุณทำแอมเวย์แล้วมีฉายาให้รู้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะฮะโอเคฮะถ้าเกิดคุณทำแอมเวย์นะฮะแล้วไม่มีใครวิจารณ์อะไรคุณเลยให้รู้เลยว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำแอมเวย์แล้วมีคนมีใจดูดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้อยแอมเวย์เฮ้ยเฮ้ยพี่แอมเวย์เฮ้ยเชียร์แอมเวย์เฮ้ยโอ้ทุกทางทุกทางนะครับตอนนั้นให้เข้าใจว่านี่คือระบบที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกนะครับ นะครับ เรื่องภาพลักษณ์เพราะนั้นยืนยันว่าภาพลักษณ์สำคัญไหมครับสำคัญไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแพงครับให้ดูดีอ่ะนะครับให้ดูดีนะครับสะอาดแล้วก็ดูน่าเชื่อถือดูดีอ่ะนะครับยอมหน่อยนะนะผมรู้ว่ารุ่นเยอะบางทีชอบแบบชอบเงี้ยอารมณ์เงี้ยอะไรเงี้ยอารมณ์เงี้ยไม่เคยมีใครฟังไงเข้าใจไหมเข้าใจยังฮะมันต้องเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอ่ะนะครับโอเคขอบคุณครับสั้นๆแล้วกันแล้วทางคุณนรุษคือพูดยากคือให้พูดสั้นๆนกยากเข้าใจพี่คุณนรุษบ้างค่ะครับผมก็เปียนนรุษมากระพงนะผมก็เดี๋ยวขอดูมือเจนเดียวกันหน่อยครับหัวใจเจนเดียวกันหัวใจเจนเดียวกันจริงๆเนี่ยยุบหมดทั้งห้องว่ะพวกเดียวกันพี่คนไปคิดบวกเป็นอะไรได้หมดเลยถ้าสำเร็จเป็นได้หมดเลยใช่ไหมเขาบอกให้ยืนก็ยืนเนาะบอกให้นั่งก็นั่งไหมโอเคครับเราเข้าเรื่องก็คือเราทำแอมเวย์เนี่ยในยุคที่เปียเข้ามาทำแอมเวย์เนี่ยเรานึกในยุคนั้นนะเปียอายุ21ย่าง22ใช่ไหมแล้วเราก็เด็กหน้าเด็กมากไหมเราก็หน้าเด็กทุกวันนี้หน้าเด็กไหมถ่ายอายุได้ไหมครับ ขอโทษนะครับอีก10ปีนี่40แล้วนะ ดูแก่แม่งจริงเพิ่ง30นะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆนะในความรู้สึกตอนแรกเนี่ยเราอยากแก่มากเลยความรู้สึกนะอยากแก่มากเข้ามาถึงปุ๊บแอบไว้หนวดด้วยเพื่อให้ดูแก่ไปซื้อรองเท้ารุ่นคุณพ่อมาแล้วใส่กางเกงสแลกนะครับก็ทำไอเวทได้แค่2ปีครับดังนั้นตัดใจนะครับการดูดีเป็นเรื่องสำคัญนะครับดูมืออาชีพสำคัญแต่ใช่ไหมครับการดูมืออาชีพดูดีเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยมันลงทุนที่การดูแลตัวเองแล้วสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยไม่ห่วงหรอกผู้หญิงนี่ก็ดูแลกันมานานแล้ว
แต่ผู้ชายเนี่ยผมอยากจะมองอย่างนี้ว่าโอกาสในการที่เราทำธุรกิจ artisty men เนี่ยนะครับเราต้องมองให้กว้างนะว่าจริงๆแล้วการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองสำคัญเมื่อก่อนผู้ชายถ้าเราดูแลตัวเองมันก็ดูแบบนะดูมันตึ๊ดๆนึกออกไหมมันก็แบบไม่เต็มที่จริงไหมทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันจะมีเทรนด์นึงเขาเรียกว่า metrosexual นะครับเทรนด์นี้ก็คือเป็นเทรนด์ที่ผู้ชายเนี่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นทำงานเยอะขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นก็จะเริ่มมีอะไรครับมีเงินเหลือแล้วเงินที่เหลือเนี่ยนอกจากไปให้ภรรยาดูแลตัวเองแล้วเนี่ยภรรยาเขาก็หาเขาเองได้ไหมเขาก็หาได้แล้วผู้ชายก็เอาเงินก้อนเนี่ยนะครับมาใช้ในการดูแลตัวเองเทรนด์เนี่ยมีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเองเราก็เริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวนี้มีใครกันคิ้วไหมผู้ชายมีใครใช้มาสคาร่าไหมครับมาสคาร่านี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ผิดแนวนะครับไอ้กันคิ้วเนี่ยรับได้เจาะหูอะโอเคไหนๆเขาดูหน่อยผู้ชายเจาะหูดูสิยกมือได้ครับที่เอ็มเวลาเปิดรับครับยกมือก็เนี่ยผมกำลังคุยกับดาราอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปเจาะแล้วอาทิตย์หน้านะครับผมว่าจะเจาะหูอันนึงก็เจาะจมูกอันนึงด้วยสะดือด้วยดีไหมพี่อย่างเราต้องเจาะลิ้นด้วยเจาะลิ้นอันนั้นไว้ให้พี่ก่อนแล้วกันพี่แต่บอกงี้นะว่าจริงๆการดูแลตัวเองหรือการที่เราจะ fashionable เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการผิดเพศด้วยมันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วสังเกตไหมพวกเรารุ่นพวกเปียเนี่ยนะเราเคยพวกเจอคุณพ่อเพื่อนคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อเพื่อนเพื่อนคุณพ่อหรือคุณพ่อเพื่อนก็ตามแล้วเราเจอเสร็จปรากฏรุ่นเดียวกับพ่อเนี่ยแต่หน้าโคตรลุงเลยเคยมีไหมเราเจอเสร็จพ่อนี่เกิดยุคเดียวกันจริงเหรออารมณ์อย่างเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นได้แล้วว่าคนอายุ40 50เนี่ยที่เขาไม่ดูแลตัวเองอ่ะมันต่างมากเลยจริงไหมพวกรุ่นผู้ใหญ่ก็เห็นแล้วจริงไหมครับรุ่นพี่น้อยก็เหมือนกัน Gen X อย่างเงี้ยถ้าดูแลตัวเองรุ่นพี่ก็ประมาณนี้พี่น้อยแต่ไปเชื่อรุ่นพวกเพื่อนๆพี่ไม่ใช่แบบนี้จริงไหมพี่น่าจะแบบนั้นเพราะนั้นจะบอกเพียงว่าอะไรครับเราต้องรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้อะผู้ชายนะสิ่งที่เราอยากได้นะพี่ทำเอ็มเองอ่ะพี่ทำเอ็มเองถูกพี่แต่เราต้องมองอย่างนี้ผู้ชายอยากได้อะไรครับในท้ายที่สุดแก่แล้วฮอตไหมยิ่งแก่ยิ่งฮอตไหมยิ่งแก่ยิ่งแรงไหมต้องดูดีไหมครับแล้วนึกนะเราต้องดูดีตลอดเวลามันโคตรมีความสุขเลยเราจะมาเรียกร้องสิ่งนี้ตอน30 35ไม่ได้ถ้าเราตอน20ต้องเริ่มดูแล25เริ่มดูแลใครที่พลาดมาแล้วตอนนี้40และไม่ได้ดูแลก็ต้องเริ่ม60เราได้ดูดีเราต้องคิดแบบนี้แล้วลองรู้นะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีใครสอนจริงป่ะมันอยู่ที่ใครยอมลงทุนแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้รับกับตัวเองนะเพราะการดูแลภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่เพื่อธุรกิจแอมเวย์อย่างเดียวแต่เป็นเพื่อการใช้ชีวิตที่สะใจอุตส่าห์ทำแอมเวย์ประสบความสำเร็จแล้วหน้าแก่ทำทำไมไม่เข้าใจจริงไหมพี่เพราะฉะนั้นก็อยากฝากมุมนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์สไลด์นิดหนึ่งได้ค่ะกดให้พี่ครับทำงานกดให้เมื่อวานแล้วอันแรกก่อนผมกดให้พี่เอาอีกไม่พี่ย้อนกลับพี่น้อยเมื่อกี้เนี่ยสมัยเพิ่งทำใหม่ๆสังเกตว่ามันจะหล่อตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นรุ่นในรุ่นมด X ว่ะพี่มอไซค์เนี่ยนี่คือรถคันแรกที่พี่ซื้อด้วยเงินแอมเวย์ทุกบาททุกสตางค์เลยนะเว้ยขอโทษนะพี่ขับรถทุกคันเนี่ยเงินแอมเวย์ล้วนๆนะเว้ยล้อสะกดคำว่าแอมเวย์นะเว้ยคือใช่เห็นครับว่าพอเรารู้จักการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นคนเดียวกันนะฮะแต่ว่าทำไมมันดูแตกต่างกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าได้ขนาดนั้นเมื่อก่อนนะครับน่าเกลียดนะฮะพอเราดูแลผิวพรรณเราดูแลแบบนะมันก็โอเคอะนะฮะตอนนี้ผมมีตัวอย่างอีกดาวไลน์คนหนึ่งนะก่อนทำเอ็มวีดูหน้าจะซ้ายมือเป็นนักศึกษานะฮะแล้วมาอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมาจิ้มเจี้ยมมาอย่างเงี้ยคิดว่าสนใจไหมเอ็มวีฮะแต่ทำไม่กี่ปีนะเป็นแพลตินัมหน้าตาอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงใช้เครื่องสำอางเอ็มวีนี่โฟร์เมนมาของใครก็ชูดินะครับคือที่ให้ดูภาพนี้คือผมชอบผมเป็นเสื้อนี่มาคุณรู้จักไหมดาราพวกนี้รู้จักไหมฮะผมไม่รู้จักสักคนเลยนะครับคือไม่คือจะให้เห็นว่าการแต่งกายเนี่ยมันภาพลักษณ์เนี่ยมันทำใหหน้าเชื่อถือหน้าดึงดูดหน้าเขาเรียกว่าบุคลิกภาพทำให้คนเนี่ยสนใจอ่ะคืออยากจะมาเสนอเพียงแค่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำเอ็มเอนะผมไม่รู้เขาทำหรือเปล่านะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าการแต่งกายมันทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกดึงดูดละภาพลักษณ์สำคัญอิมเมจสำคัญมากโอกาสธุรกิจของเราเนี่ยเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะ
ต่เราทำให้มันดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราล้วนๆเลยมันเหมือนเงี้ยรู้จักลูกอมป่ะเคยกินลูกอมป่ะรู้จักพี่ถ้าพี่น้องเอาลูกอมมานะใส่ถุงพลาสติกวางมันก็ดูแบบมันบ้านแต่ถ้าพี่เอาลูกอมมันใส่คริสตัลคริสตัลเม็ดเดียวกันเลยคริสตัลแล้วมีผู้หญิงเสิร์ฟผูกก็ตายเดินมาเสิร์ฟเราเราจะเลิกอะไรจะบอกเลิกผู้หญิงนะเว้ยเลิกผูกก็ตายพี่คือภาพลักษณ์มันอยู่ที่แพ็กเกจจิ้งเรื่องนี้สำคัญนะครับเมื่อก่อนผมไม่ได้ความสำคัญนั้นทำไมผมพยายามย้ำทีนะครับการที่เราจะก้าวหน้าธุรกิจนี้ถ้าเราได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยจะดึงดูดคนอีกเยอะมากครับภาพลักษณ์สำคัญมากขอบคุณอาร์ติสตี้นะที่ทำให้ผู้ชายดูเป็นคนที่ดูดีขึ้นแล้วนะครับอาร์ติสตี้มาเนี่ยพวกเราแฮปปี้ไหมฮะเอาผู้ชายสอนเสียงหน่อยแล้วเอ้าภูมิใจไหมว่าเราจะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้ววะเราไม่ต้องไปขอผู้หญิงใช่แล้วนะครับเอาใครภูมิใจยกมือขึ้นรอมานานมากคำถามต่อไปโอเคค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะตลาดค่ะคุณสุภัทรนะคะตลาดทางธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางของผู้ชายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคะมองแนวโน้มกับตลาดเป็นยังไงบ้างคำถามคือตลาดผู้ชายในมุมมองใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องยอมรับพวกเราสังเกตนะครับโฆษณาโทรทัศน์ณตอนนี้อะไรอะไรก็ for men for men for men เมื่อก่อนไม่เคยมีพูดเรื่องนี้จริงไหมครับท่านเมื่อก่อนนั้นเขาบอกว่าผู้ชายต้องไม่แต่งเติมผู้ชายแท้ต้องไม่แต่งเติมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราจับตลาดให้ดีนะครับปัจจุบันนี้คือเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตง่ายๆโทรทัศน์เนี่ยเทรนโลกจะไปยังไงตลาดมาร์เก็ตติ้งจะไปทางโฆษณาก่อนนะอะไรก็เมนอะไรก็ฟอร์แมนเฟมแมนออกมาเมื่อก่อนไม่เคยมีนั่นเองครับนั่นแสดงว่าอะไรครับผมบอกเลยนะครับว่าตลาดผู้ชายการดูแลผิวพรรณผู้ชายเป็นตลาดที่ใหญ่และแรงมากในอนาคตครับงั้นขอบคุณแอมเวย์นะขอบคุณแอมเวย์พวกเราต้องตบมือให้กับแอมเวย์อาร์ติสตี้ดังๆทีนะครับ ที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่มีรีเสิร์ชและแบบมีการพัฒนาแล้วก็มีการสำรวจวิจัยออกมาค้นพบว่าอนาคตตลาดจะเป็นยังไงผมเชื่อฟอร์แมนยังไม่ได้คิดเมื่อปีที่แล้วเขาคิดมาเป็น10ปีแน่นอนแล้วผักตลาดมาช่วงนี้ซึ่งพวกเรากำลังจะเป็นลงเรือจะโอ้โหสุดยอดไหมคือก็ต้องบอกว่าอีกครั้งนะครับว่าขอบคุณที่ผมรู้สึกตัวเองอีกทีนะพี่น้อยภูมิใจมากที่ทำเอ็มเบย์หรือเปล่า20กว่าปีเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะก็ใช่ว่าทำอย่างเดียวเอ็มเบย์คิดหมดตลาดจะเป็นยังไงนั้นขอให้เราสบายใจได้นะครับถ้าแอมเวย์ลงทุนขนาดนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับตลาดแรงมากใหญ่มากแล้วอย่าลืมนะฮะผู้ชายตลาดเครื่องสำอางผู้ชายตอนนี้นับยี่ห้อได้เลยในตลาดเราเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ลอนช์เรื่องนี้เนี่ยนะครับในตลาดคุณไปออฟฟิศพวกนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณมีเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายแค่นี้ก็คุ้มหูผึ่งแล้วนะครับอย่ามองว่าผู้หญิงจะไม่สนใจผู้หญิงคุณว่าเขาอยากให้ผู้สามีเขาดูดีไหมครับอยากไหมคะอยากให้สามีคุณดูดีไหมคะแต่อย่าคิดว่าคือสมัยผู้ชายจะขายเฉพาะผู้หญิงนะฮะเราจะขายผู้หญิงนั่นแหละดีที่สุดเลยให้ไปซื้อให้กับสามีหรือแฟนตัวเองโอ้โดนแม่เพราะนั้นนะครับต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้คนให้ความสำคัญการดูแลมากขึ้นเอาง่ายๆนะพี่น้อยยกอย่างง่ายๆคำว่าฟิตเนสรู้จักฟิตเนสไหมครับฟิตเนสไม่ทาน20ปีที่แล้วนี่นะครับถ้าพูดถึงฟิตเนสไปเล่นกล้ามหรอได้กินน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันมวยนะคือได้กินน้ำมันมวยมาก่อนเลยถ้าพูดถึงฟิตเนสในอดีตเนี่ยน้ำมันมวยมาลุ่มเลยเราจะไปเล่นกล้ามหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องไปใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ยังไงครับช่วยตอบหน่อยครับอะไรก็ฟิตเนสถ้าไม่มีฟิตเนสถ้าคอนโดเนี่ยไม่มีฟิตเนสเนี่ยเรียกว่าเชยเลยนะเป็นจุดขายเลยนะครับความหมายคืออะไรครับความหมายปัจจุบันนี้คนให้ความสำคัญเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นเห็นด้วยไหมครับพี่น้องขอเล่านิดนึงนะเชิญค่ะพี่น้องไปฟิตเนสเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทที่ไปกันอันนี้ไล่ไปประเภทไหนบ้างคะประเภทแรกคือจะตายอยู่แล้วนะครับคือไม่มาตายแน่คือที่พี่น้องไปวิ่งนะก็จะมีคนอายุเยอะพี่ทำไมถึงมาฟิตเนสครับก็ลองถามเขาว่าเขาบอกไม่มาได้ไงหมอสั่งถ้าไม่ออกก็ตายแน่ๆครับ คือไม่
ไม่ออกกำลังกายก็ตายแน่แล้วต้องดูแลตัวเองโอ้โหดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองนะฮะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองคืออยากมีสุขภาพดีแล้วก็อยากจะมีรูปร่างดีแล้วก็ผิวพรรณดีหรืออะไรก็ว่าไปคนเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายไหมเอ่ยประเภทที่สามคืออะไรฮะอย่างว่าหรือเปล่าคะก็ว่ากันไปนะครับพี่ได้ใช่ไหมคือผมก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอไปฟิตเนสมากขึ้นเริ่มรู้เลยว่าผู้ชายเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากล่าสุดที่ผมไปออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายแล้วเขาก็ถามผมเฮ้ยน้องทำไมน้องดูดีจังอ่ะคือเราคาดการณ์ไว้ก่อนว่าแท้หรือไม่แท้ก่อนอันดับแรกนะครับท่านนะครับคืออันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับก็ครับผมเป็นไงแล้วทำไมน้องถึงดูดีจังอ๋อพี่ใช้นิวทรีไลท์มันคืออะไรพี่นะครับไม่รู้จักโปรตีนนิวทรีไลท์หรอ WX น่ะนะครับโอ้เหรอคุณช่วยแม่ผมขายโปรตีนเยอะๆมากเลยนะในฟิตเนสคือคนอยากดูดีแล้วนี่พอเรามี Artistic Form Man เนี่ยคุณว่ามันมั้ยฮะตอนนี้สุดยอดผมไปฟิตเนสผมหอบเป็นถุงเลยฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็วางแล้วก็คือให้ลองได้เพราะอะไรฮะเพราะให้ฟรีอ่ะครับคือให้มา1ชุดให้ชุดเดียวนะฮะครับก็ถ้าให้ลองใช้แล้วผมก็ลองสังเกตว่าเป็นไงพี่ดีไหมสุดยอดหอมผมน้อยไม่ออกคำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงจะสั่งให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้นะครับผมก็เลยค้นพบว่าปัจจุบันนี้คนเปลี่ยนผู้ชายเริ่มเปลี่ยนเริ่มสนใจการดูแลตัวเองมากขึ้นผิวพรรณมากขึ้นเพราะนั้นนะครับตลาดใหญ่ไหมครับใหญ่มากนะฮะผมบอกเลยนะครับถ้าใครจับตลาดตรงนี้นะครับมหาศาลมากและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นนะแล้วดีใจที่แอมเวย์เชิญผมเป็นเกสนี่นะขอบคุณมากจริงที่เชิญนะฮะเพราะว่าพอได้ของใช้ฟรีจะแฮปปี้มากนะครับถูกใจตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือมุมมองเห็นด้วยไหมครับงั้นอย่ามองข้ามตลาดผู้ชายนะครับอย่าลืมนะฮะขายผู้หญิงด้วยนะครับค่ะโอเคคำถามต่อมานะคะถามคุณนรุตบ้างนะคะแล้วอาร์ติสติแมนนะคะตอบโจทย์อย่างไรกับผิวผู้ชายบ้างคะมีใครได้ใช้อาร์ติสติแมนแล้วบ้างครับยกมือขึ้นกรีดไหมกินไหมผมมีโอกาสได้ใช้เนี่ยครั้งแรกตอนที่เขาเปิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีดิสทริบิวเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้มาเป็นของขวัญชุดหนึ่งเมื่อตอนคริสต์มาสปีที่แล้วผมก็ได้ใช้มาแล้วผมก็ตื่นเต้นอยู่ตอนเวลาแล้วก็เล่าให้ผู้คนฟังแล้วก็จนทราบว่าเข้าที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากให้เรารู้ไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศที่3ในโลกนะครับรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่เข้าผู้ชายเอเชียทั่วเอเชียตอนนี้ดิ้นอยู่เนี่ยว่าทำไมยังไม่เข้าบ้านเขาสักทีเขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับเมืองไทยมากเขารู้ว่านี่คือวิสัยทัศน์ของเมืองไทยนะอย่างเมื่อกี้ที่พี่น้อยพูดนะเอ็มวีเขาคิดมาแล้วอยากให้เรามั่นใจเนี่ยว่าตัว artistic men เนี่ยนะตอบโจทย์ผู้ชายยังไงบ้างเรื่องแรกเลยผู้ชายเนี่ยเราดูหน้ากันเรามองหน้ากันเองสิครับสิ่งแรกที่เราตอบได้เลยคือขี้เกียจชัวบางคนน้ำกูยังไม่อาบเลยกลางคืนกูจะให้ทำหน้าล้างหน้ายังไงไหนขอดูมือครับใครไม่อาบน้ำกลางคืนครับยกมือขึ้นไม่อาบอาบตามอารมณ์แหมไม่ต้องเลยไม่ยกกันสักคนจริงๆผมรู้แหละคือเราจะให้ดูแลบางครั้งมันเซ็งไหมต้องลองผมบอกงี้ตัวอาร์ติสตี้เมนนะครับหัวใจสำคัญนะครับเอาเรื่องแรกคือเรื่องฟีลลิ่งความรู้สึกใช้เราเคยจำตัวนั้นได้ไหม Skin Refreshing Lotion ที่พูดถึงใช้รู้สึกได้ตั้งแต่สัมผัสแรกเราจะบอกไง Skin Refreshing พ่อของมันอีกทีนึงคือ Artistic Men Cleanser เนี่ยแหละมันความรู้สึกผมเนี่ยรู้สึกส่วนตัวคือตั้งแต่ล้างหน้าบนโลกใบนี้เราก็รู้ว่าดียังไงTime Defiance เราก็ใช้ตัว Cleanser Pure White เราก็ใช้โดยส่วนตัวเนี่ยแฟนเปียนดุ๊ดใช้ Time Defiance ไปใช้ Pure Whiteเราก็ใช้อยู่เงี้ยตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรก็รู้ว่าดีอยู่แล้วจำตอนเพียวไว้ได้ไหมใช้เสร็จหน้าขาวทันทีเราจำความรู้สึกนั้นได้ป่ะไอความรู้สึกใสข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเปล่าอะไรเงี้ยเคนเซอร์เนี่ยเราจะไม่ต้องไปมองกระจกล้างอยู่กับตาไอล้างอยู่กับมือไม่ต้องไปมองตอนเราล้างเสร็จเราจะสัมผัสเราจะรู้สึกเฮ้ยเมื่อไปคุยกับพี่ท่านหนึ่งเจอในห้องน้ำเขาบอกพี่ใช้แล้วเหมือนออกไปทั้งหมดจากหน้าเลยไม่เหลืออะไรเลยในหน้าจมูกตาคิ้วหายไปหมดเลยความรู้สึกคืออย่างนั้นremove ทุกอย่างที่มันสกปรกเรารู้สึกได้นี่ไม่ได้พูดเล่นบางคนอุ๊ยพูดเว้ยพวก MV เนี่ยบิวเวอร์ไปลองเองเดี๋ยวจะรู้เองแล้วว่า
ถ้ามันจะต้องเวอร์ที่สุดก็รอบนี่แหละเคลนเซอร์ตัวเคลนเซอร์หรือตัวเปิดใจทั้งเซตนะประตูบานแรกคือเคลนเซอร์ตัว Gentle Face Wash เนี่ยแล้วเราใช้เสร็จจะรู้เลยนะใช้เสร็จเดี๋ยวเราเทคือเริ่มตอนแรกใช้นะตามใจจะใช้เยอะใช้น้อยแต่เดี๋ยวเราใช้ครั้งที่2 3จะปรับได้เองว่าจะใช้เยอะหรือน้อยใช้เสร็จเราจะรู้สึกว่าล้างจากหน้าเสร็จลงมาที่คออ้อมไปข้างหลังนึกออกมั้ยลงมาที่บริเวณ nippleเอาเนี่ยเกือบอาบน้ำได้เอางี้แล้วกันมันเข้มข้นมากเพราะน่าจะรู้แล้วว่าเออว่ะคนจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าเพราะเปียใช้ตอนที่เปียใช้เปียไม่รู้ราคาจริงไหมแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีและไอ้เม็ดบีดส์เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนล้อกันโอ้โหเล็กจนเหมือนไม่มีเลยเออรู้ว่าจริงไหมเขามาล้อกันตกลงแอมเวย์ใส่ไปจริงหรือเปล่ามันไม่รู้สึกแต่ตอนใช้อ่ะเราจะรู้สึกมีเม็ดบีดแต่เราจะไม่รู้สึกว่าควรมันจะเล็กกว่าพอลิชิ่งสครับเยอะมากจริงไหมแล้วมันจะได้ฟีลลิ่งพิเศษโอเคไหมครับนี่คือความรู้สึกต้องไปใช้ผู้หญิงนะครับต้องไปลองเปียก็บังคับแฟนเปียบังคับดาวไลน์ผู้หญิงในเซ็นเตอร์นะครับทุกคนว่าผู้หญิงต้องลองเพราะถ้าผู้หญิงไม่ลองจะรู้ได้ยังไงไม่ต้องกลัวหนวดจะขึ้นใช้ไปเลย ผู้หญิงบางคนเทสโทสเตอโรนก็เยอะนะครับผมขนเยอะกว่าเราอีกนะเพราะนั้นบางคนน่ะ ผมเห็นเอาจริงผมเห็นดาวไลน์ผมบางคนนั่งเทียบขนที่ขนแขนกันนะผมก็กลัวเลยแพ้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงไออาร์ติสติเมนผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้หญิงอ่ะไปลองใช้ถ้าผู้หญิงใช้เนี่ยเราจะได้ความรู้สึกแล้วจะเข้าใจส่วนเชฟเนี่ยเราต้องเอาโทนเนอร์ทุกอย่างเราใช้เราจะรู้สึกอย่างโทนเนอร์ผมเล่าให้ฟังอย่างงี้โทนเนอร์จะรู้สึกเลยมันจะมีอารมณ์เทอร์มอลด้วยคือมันจะอุ่นๆร้อนๆไม่ได้แพ้นะครับเวลาใช้อ่ะเปียจะเอาเข้าตู้เย็นให้เย็นๆน่ะแล้วพอล้างหน้าเสร็จเราใช้เพราะเราจะรู้สึกเลยว่าเออคุ้มค่ามั้ยทั้งหมดในตอนใช้ไม่รู้ราคาเลยแล้วตอนเรามารู้เคลนเซอร์กี่บาทครับ700กว่าบาทตลกตรงที่ว่าอะไร700กว่าบาทนี่คือแสดงว่าเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้ใช้ของระดับโลกได้เพราะอาร์ติสตี้เมนคือพรีเมียมนะครับเราไปเทียบกับพวกอีเอียคอมเมนต์ไม่ใช่เลยไม่ได้คนละอย่างเราต้องรู้นะว่าของเรานี่คือมันพรีเมียมมากเพราะนั้นผู้ชายจะไปหาของพรีเมียมที่สุดในโลกไม่มีให้โอเคมั้ยนอกจากไปเอาของผู้หญิงมาใช้ทีเนี้ยเป็นทีของผู้ชายเรายุ่งกับอยู่กับนิวทรีไลท์ตั้งเยอะตั้งแยะจริงไหมครับผมตอนนี้แหละเราที่เอี่ยวกับอาร์ติสตี้โดยตรงมันเราต้องมองตลาดตรงนี้ให้เห็นเล่าอีกนิดนึงนะก็คือตัวมอยส์ไรเซอร์เราใช้มอยส์ไรเซอร์เราจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหมือนอารมณ์เอานมมาผสมกับปีโป้มันจะเป็นเยลลี่นมอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะใสมากวอเตอร์เบสแล้วเราใช้เสร็จเราจะรู้สึกเหนื่อยหนักจริงไหมถ้าเป็นมอยส์ไรเซอร์ผู้ชายก็จะไม่อยากใช้เพราะผู้ชายชอบไปคิดว่าเวลาใช้มอยส์ไรเซอร์ทำให้หน้ามันแต่ความจริงไม่เกี่ยวมันเงาไม่ได้เพราะมันอะเพราะนั้นไอ้มอยส์ไรเซอร์ตัวนี้นะเราใช้น้อยแล้วใช้เสร็จซึมเลยความรู้สึกเราจะเหมือนเอาน้ำพรมหน้ามันจะไม่มีความมันเลยนี่คือสิ่งที่รู้สึกได้คำถามก็คือถ้าเราลองใช้เองรู้ยังครับส่วนไอ้ตัวสมูทเชฟเจลเนี่ยนะผู้หญิงก็แนะนำถ้าจะใช้ไปโกนหน้าแข้งก่อน เอาที่โกนหนวดแฟนเรานั่นแหละมาใช้นะครับผม ไปลองเองโอเคไหมครับเพื่อเราจะได้สัมผัสเพราะความจริงไม่อยากให้แบ่งแยกผู้หญิงหรือผู้ชายผมชอบที่เมื่อกี้พี่น้อยบอกมากเลยผู้หญิงนั่นแหละคือลูกค้าซื้อไปให้ผู้ชายใช้แต่ผู้ชายคุยกับผู้ชายกันเองอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะนั้นให้เราเห็นจุดเด่นก่อนว่าตอบโจทย์อะไรสุดท้ายนะครับผมให้ดูสไลด์นิดนึงอาร์ติสตี้ตัวเนี้ยนะครับชุดเนี้ยชุดอาร์ติสตี้เมนนะครับตอบ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับหน้ามันกับความชุ่มชื้นซึ่งเป็นปัญหาของผู้ชายนะให้ดูนะครับอาร์ติสตี้เมนมันจะมีสิ่งหนึ่งผู้หญิงรู้จักผู้หญิงช่วยเป็นพยานหน่อยมันชื่อว่าเชียร์บัตเตอร์ผู้หญิงรู้จักไหมใครรู้จักเชียร์บัตเตอร์ยกมือขึ้นครับผู้หญิงรู้จักเชียร์บัตเตอร์จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องมอยส์ไรเซอร์ดีมากในโลกมันทำมาจากอะไรครับเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันทำมาจากถั่วอย่างหนึ่งในแอฟริกาคือในโลกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับมอยส์ไรเซอร์การรักษาการให้ความชุ่มชื้นและรักษาไอ้ถั่วเนี่ยเป็นทีเด็ดแต่ปัญหาคือมันเหม็นสำหรับผู้ชายเหม็นผู้หญิงเขาไม่เหม็นนะกลิ่นมันจะอารมณ์เหมือนถั่วผสมเผือกผสมโยเกิร์ตแล้วก็ฉุนๆนะแต่มันมีข้อดีจริงไหมครับใช่ไหมครับอาร์ติสตี้เมนเอาตัวนี้มาใช้โดยที่เราไม่ได้กลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวของตัวเชียร์ไม่ได้เห็นภาพแสดงว่าแอมเบย์รู้ไหมว่าผู้ชายไม่ชอบกลิ่นอะไรจริงไหมครับเรารู้ว่าเราไม่ชอบใช้เพราะอะไรเขาคิดไปถึงขั้นว่าทำยังไงให้ใช้แล้วต่อเนื่องด้วยความรู้สึกครั้งแรกใช้ดีในการสาธิตในการที่คนใช้สัมผัสแล้วใช้กี่ครั้งกี่ครั้งล้างหน้ารู้สึกเหมือนกันทุกครั้งเราจะไม่วันเบื่อหลังจากล้างเสร็จอ่ะมันจะรู้สึกได้จำคำนี้ไว้ว่าเราจะไม่มีวันเบื่อการล้างหน้าจริงไหมธรรมดาสินค้าดีๆเราใช้เสร็จมันก็จะตื่นเต้น2-3ครั้งแรกอาร์ติสตี้เมนไม่มีทางเราจะตื่นเต้นตลอดเวลาที่เราใช้เคนเซอร์
ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเจอกันมาเตะเลยโอเคไหมครับเพราะได้เห็นภาพแล้วต้องไปลองด้วยตัวเองเห็นภาพก็จะรู้ว่าไอซ์ที่เป็นตอบโจทย์ทุกข้อของผู้ชายความสะดวกเนื้อหนักจริงไหมความสบายในการใช้ผลลัพธ์ของผู้ชายก็คือเรื่องใช้เสร็จแล้วหน้าไม่หมันหน้าไม่คลุยโอเคไหมครับชัดเจนโอเคค่ะแล้วคุณสุภัทรบ้างคะความรู้สึกหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ไอซ์ทรีเมนต์ของเราขออันแรกนะฮะต้องพูดเลยว่าวันแรกที่ได้รับสินค้ามาดีกว่าเห็นแพ็กเกจิ่งนะคิดได้ไงเนี่ยยอดมากยอดมากเห็นแล้วใช่ไหมฮะแพ็กเกจจิ่งดูดีไหมครับโอ้โหแต่คุณรู้ไหมครับว่าพอผมใช้วันแรกอันนี้เล่าให้ฟังนะครับคือว่าตัวที่ผมประทับใจมากๆเนี่ยมันหลายตัวมี5ตัวใช่ไหมครับคือตัวที่ชอบมากคือตัวFace Wash นะครับคือตัว Gentle Face Wash เนี่ยขอโทษนะคือคนที่ไม่เคยล้างหน้าผู้ชายเวลาสาธิตง่ายๆนะให้ใช้นะพอใส่มือนะครับล้างหน้าเสร็จปั๊บนี่นะความมันหายไปเลยคือไปทำที่บ้านนี่นะให้ดาวไลน์มาด้วยล้างเสร็จปั๊บโอ้โหคุณรู้ไหมคือแค่กลิ่นอะรู้จักกลิ่นไหมกลิ่นมันอะครับแบบคืออินเลยอะเข้าใจคำไหนไหมแบบพอล้างไปนี่คือไม่อยากล้างออกทำไมฟิลเป็นอย่างไรเลยจะพอล้างออกมาปั๊บเนี่ยหน้าจะขาวทุกคนเลยอะไม่ใช่อยู่ดีหน้าจะดำเป็นขาวนะไม่ใช่นะคือมันจะใสมันจะแบบทุกคนจะประทับใจตัวนี้ตัวแรกเลยแล้วพอล้างเสร็จปั๊บตัวอะไรตัวที่พี่น้อยชอบสุดๆก็คือตัวโทนเนอร์ของเขานี่นะฮะก็คือตัว e-wiving ตัว e-wiving emotion ใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่สิตัวโทนเนอร์ balancing balancing hydrator ต้องจำชื่อดีๆนะโทนเนอร์ชื่ออะไรเอ่ย good คุณทำได้ครับพอได้โทนเนอร์นะครับขอโทษนะฮะคือพี่น้อยพูดแล้วเสียของอ่ะคือผมว่าผมหยอกแล้วกันนะสร้างแล้วแบบนั้นมันอาจจะไม่เหมาะนะผู้ชายหยอกไปเถอะหยอกไปนะครับแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะลินลงมานะลินลงมานิดนึงนะคะของผมนี่หยอกเลยแล้วคุณรู้ไหมฮะคือส่วนตัวผมใช้โทนเนอร์มาหลายตัวมากพอตัวนี้ปั๊บมันสดชื่นเลยอ่ะผมไม่รู้นะคุณจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับผมนี่ไม่ได้เวอร์นะถ้าคุณได้ใช้คุณจะบอกว่ารอมานานแล้วฟีลลิ่งเนี้ยสุดยอดมากเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปต้องโกนหนวดก่อนโกนหนวดก่อนนะครับใช่ค่ะโกนหนวดก่อนสมมติเชฟโฟมค่ะคือตัวโฟมเนี่ยก็คือใช้มาหลายตัวนะครับขอโทษนะฮะผู้ชายจะมีปัญหาไหมฮะเวลาโกนไปแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับบางทีมันมีแดงๆเป็นผื่นๆขึ้นมาเข้าใจไหมครับบางทีขอโทษนะฮะตัวแอมเบชัดที่ผมเห็นชัดเลยนะผู้ชายฟังอยู่ไหมเอ่ยพอคุณกดมาปั๊บโปะที่หน้านะบีบนิดเดียวนะพอโปะมันเต็มหน้าครับมันเหลือแค่ตาใช่ครับคือวันแรกที่ใช้ตกใจมากเฮ้ยมันเต็มเยอะขนาดนี้วะนะครับเต็มหน้าเลยนะครับแล้วอะไรที่เกิดขึ้นรู้ไหมขนน่ะขนมันจะอ่อนเมื่อก่อนมันจะแข็งๆโดดๆนี่นะมันจะนุ่มแล้วพอเราใช้ยี่เล็ดคุณรู้ไหมพอลากเนี่ยมันจะมันนุ่มนะขอโทษนะแล้วกลิ่นมันก็ตามกลิ่นฟิลนี้คุณจะได้ฟิลนี้มากเลยนะครับใครที่มีขนเยอะๆคุณจะรักตัวนี้มากเพราะว่าอะไรครับพอโกนแล้วมันคือผู้ชายจะมีปัญหาไหมคือตรงเนี้ยนะครับพอจังหวะงัดขึ้นมันจะเจ็บอ่ะนุ่มนุ่มมากคือผมบอกคุณเลยว่าผมเปิดใจผมเลยวันแรกผมเลยว่าผมรู้เลยว่าแอมขายได้ 100% ตัวนี้ขายได้แน่นอนเมื่อคุณใช้จริงๆผมพูดไปคุณไม่เห็นภาพนะฮะจนกว่าคุณจะได้ใช้จริงๆพอเจอมอยเจอร์ผู้ชายเห็นด้วยไหมเราไม่ชอบอะไรที่เนิร์ดนะใครเป็นผมครับถ้าพูดถึงมอยเจอร์สายหน้าไม่อยากใช้ยกมือขึ้นทำอย่างเกรงใจครับที่บ้านมีทั้งหลายตัวนะหลายตัวนะแต่ไม่ใช้เพราะเหตุผลคือเนิร์ดนะรู้สึกไม่ชอบไงไม่ชอบแต่พอเจอมอยเจอร์ของตัวอาร์ติสต์โมเมนต์เนี่ยหยอดลงไปโปะเลยครับโปะเลยนะฮะแล้วคุณจะรู้สึกอย่างว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เดินอ่ะมันซึมไปเลยอ่ะมันเหมือนเอาน้ำมาชโลมหน้าที่น้องว่าพูดถูกฟิลคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันซึมผมบอกคุณเลยนะทำไมต้องเป็นอาร์ติฟอร์มแมนสำหรับผู้ชายนะผมบอกคุณเลยจุดเด่นเลยนะฮะคือเขาออกแบบตรงใจผู้ชาย1จดหนึ่งปกติเพชรคู่พูดต้องจดนะครับ
ขอโทษนะฮะกลิ่นครับกลิ่นที่ได้นะดาอะไรผมพูดพร้อมกันเลยนะพี่กลิ่นโคตรพูดดีแหละนะครับกลิ่นครับกลิ่นเนี่ยเป็นตัวที่เปิดใจผู้ชายต้องการกลิ่นความแมนแต่ผมกลายเป็นเช็คดาวไลน์ผู้หญิงชอบกลิ่นนี้ของผู้ชายมากจริงไหมเอ่ยผู้หญิงยกมือกันครับชอบไหมครับผู้ชายชลมเยอะๆนะอย่าใช้น้อยนะครับใช้เยอะนะครับสองครับเขาออกแบบคือไม่ให้ยุ่งยากนี่คือจุดขายเลยนะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีสำลีไม่ต้องวุ่นวายทุกอย่างโปะโปะโยโยโปะโปะโปะไปเลยนะครับแฮปปี้ไหมครับผู้ชายชอบไหมครับไม่ต้องมาสำลีวนหน้าวนหลังวนอะไรเงี้ยผมไม่ต้องจามนะคุณครับโปะอย่างเดียวคือใหญ่ดันลงยันขึ้นอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องนะครับสุดยอดไหมฮะและที่สำคัญนะครับไม่เหนื่อยจากทุกบอลนะที่สำคัญครับขอโทษนะฮะคุณสามารถที่สาธิตได้ทุกที่เลยคุณพกติดตัวไปไหนก็ได้แพ็กเกจจิ้งทุกอย่างออกแบบง่ายแล้วก็สามารถที่รักษาผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยเอานี่ก่อนข้อต่อไปยังไม่จบนะครับโอเคครับอีกทีนะฮะใช้เองก่อนครับจดด้วยฮะใช้เองก่อนจดหรือยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวถามคุณนรุตบ้างนะคะสำหรับผู้ชายนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยี่ห้ออื่นอยู่อะค่ะเราจะสามารถทำการตลาดแล้วก็นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อัซิเมนได้ยังไงบ้างคะเรื่องแรกเลยนะครับถ้าเป็นสินค้ากลุ่มอื่นของแอมเวย์เนี่ยหรือจะเป็นอาร์ติสตี้ก็ตามนะมันก็จะมีเรื่องให้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการพาคนเปลี่ยนแบรนด์จริงไหมข่าวดีสำหรับอัซิเมนคือก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ใช้อะไรกันอยู่แล้ว จริงปะมีใครใช้อะไรอยู่ผู้ชายมันใช้น้อยก็ใช้กับอาร์ติสตี้อยู่แล้วเพราะนั้นคนสมัยถ้าใช้อาร์ติสตี้อยู่แล้วก็คือใช้มาอาร์ติสเมนต์ไม่ยากแต่ถ้าเขาใช้ผู้ชายใช้อะไรก็แล้วแต่เหมือนที่พี่น้อยพูดเมื่อกี้เลยคือเฉพาะผู้ชายเพื่อผู้ชายมันถามว่าเราอธิบายคอนเซปต์ให้เห็นนะครับเวลาจะแนะนำให้คนเปลี่ยนแบรนด์นะครับวิธีง่ายที่สุดนะครับแต่ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้ทำได้คือให้ลองใช้เวลาคนให้เปลี่ยนแบรนด์ลองใช้ไม่ใช่ว่าชอบเลยจริงไม่จริงบางครั้งต้องรอดูผลลัพธ์อันนี้แค่ใช้ครั้งแรกเขาก็จะรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ละที่ผ่านมาในชีวิตเข้าใจคำว่าที่หลังหน้าผิดมาตลอดบอกว่าจริงๆก็ใช้เสร็จก็รู้แล้วอ่ะผมหวังจริงใครใช้ขอดูมือหน่อยแคนเซอร์ใครใช้แล้วครับพีคไหมมีภาษาวัยรุ่นเขาเรียกสุดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมสุดยอดจริงไหมใช้เสร็จทุกคนรู้สึกได้เลยแล้วตรงเนี้ยนะให้เขาลองใช้ไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์ใช้อันนี้แหละโอเคไหมครับอันที่สองอยากย้ำอ่ะความรู้สึกของการใช้ถ้าใครชอบอารมณ์แบบ transformer อ่ะเราไปใช้ charging essence อ่ะเราจะรู้เลย transformer ไหมแกร๊กแล้วเวลาใช้ moisturizer ขอโทษนะครับเปิดให้ออกเฉยๆออกไหมไม่ออกต้องกระแทกถึงออกผู้หญิงแย่งใช้ไม่ได้นะครับผมต้องใช้แรงให้ผู้หญิงไปฝึกเปิดขวดให้ได้ก่อนเห็นผู้หญิงจะเปิดขวดทีนึงให้ผู้ชายปวดให้ทุกทีเลยนะครับผมก็นั่นแหละเราไปลองดูไม่จะเห็นเลยความรู้สึกตรงนี้ที่ให้เขาเห็นเลยว่าถูกดีไซน์มาเพื่อผู้ชายตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญต้องใช้แรง มันหน่อยนะนะครับผมโอเคค่ะแล้วถ้าสำหรับในมุมของที่คุณผู้ชายที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใดๆเลยในชีวิตนี้นะคะเราจะมีเทคนิคการทำตลาดแล้วก็วิธีการนำเสนอการขายยังไงบ้างคะคุณสุภัทรโอเคผมมีเทคนิคการขายง่ายๆส่วนตัวนะครับแบ่งปันสุดปีไม่เคยใช้อะไรมาก่อนเลยเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละเปี้ยนะครับคือเทคนิคส่วนตัวผมนะฮะผมจะชมก่อนเฮ้ยเปี้ยเฮ้ยเป็นคนผิวดีนะคือเวลาถ้าเราได้ชมเขาเนี่ยเขาจะเฮ้ยเปี้ยจริงนะเป็นคนผิวดีนะเนี่ยเฮ้ยแต่ใช่ได้เออเป็นไงไปแต่เฮ้ยรู้สึกเหมือนผ่านการบำรุงป่ะจบประโยคนี้ไว้นะครับจุดประโยคขายเลยเอ้ยขาดการบำรุงเป็นเท่าไหร่คือเขารู้สึกเหรอรู้ยังไงอ่ะคือ 99% ผู้ชายไม่บำรุงอยู่แล้วใช่ไหมครับเออนี่เป็นคนผิวดีนะเปียแต่ถ้าเกิดได้บำรุงนะรับรองว่าเอ้ยจะดีมากเลยล่ะจะดีมากเลยคือประโยคที่ผมชอบมากคือชมเขาก่อนแล้วก็แนะนำเขาว่าคนชอบคำแนะนำแล้วเขาจะฟังต่อแล้วยังไงอ่ะเอ้ยพี่จะแนะนำตัวเนี่ยมันมีคือสำอางสำหรับผู้ชายออกมานะก็ว่าไปคุณสามารถเปิดใจได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าหน้าเขาเละมากอย่าชมนะครับอย่าโดนตบเข้ามาเลยนะครับท่านนะครับจริงใจหน่อยนั้นไม่เละมากน้องหน้าดีมากครับ
ไม่จริงใจอ่ะไม่จริงใจเพราะนั้นนะครับแต่ในส่วนตัวว่าผมขายเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมใช้ปั๊บตัวที่จะเปิดใจอย่างที่พี่เห็นด้วยคือตัว Face Wash ตัว Gentle Face Wash เนี่ยสุดยอดมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอของจริงเลยดีกว่าขออนุญาตใครบ้างครับที่ขอ3คนนะใจเย็นนั่งก่อนยังไม่ยังใจเย็นใจเย็นนะฮะคนที่อายุอยู่ประมาณสัก18ถึง25 1ท่านครับ1ท่านเชิญครับ18ถึง25 1ท่านครับ1ท่านครับ18ถึง25แล้วก็อายุ25ถึง45 1ท่านครับ25ถึง45 1ท่านครับแล้วก็ขออีกคนนึงนะฮะที่อายุเกิน60ครับเหรออันนี้ใคร60อย่างงั้นเนี่ยนะครับใคร60อย่างงั้นเออ25เป็น40แล้วนี่เอาไงอย่างโอเคได้ได้เอางั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ให้ใช้ที่หลังชนะก่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่70พี่70ป่ะพี่70ครับพี่โอ้โหพี่ไม่น่าเชื่อครับดูบัตรประชาชนมั้ยเอากระทั่นเท่าหน่อยนะครับโอเคครับผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วครับพี่นะครับคืองี้ผมขอ Gentle Face Wash ใช่ไหมฮะสักตัวคืออย่างนี้นะฮะคือทีมงานขอ Gentle Face Wash ค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะนำมาได้เลยค่ะหน้าผิวหน้าดีนะคือทำเหมือนเอ็กซ์เพิร์ทนิดหน่อยเข้าใจไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าขาดการบำรุงป่ะเดี๋ยวพี่จะมีตัวให้ใช้ไปใช้ในห้องน้ำเลยนะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนะโอเคนะให้ลองใช้คุณน้านะพี่นะคุณน้านะน้องนะวิ่งไปปุ๊บล้างบีบอยู่ประมาณนี้คือแต่ว่าจะเยอะก็ได้เพราะไม่ใช่ผมโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญจุ่มมือที่เดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยืนเฉยครับกล้องซูมที่ใบหน้าสามคนนี้ครับเชิญครับอย่างจริงจังครับยิ้มครับยิ้มครับเริ่มถึงแล้วครับพวกเราจำใบหน้าไว้นะครับ1 2 3ไปครับครับเชิญครับนะฮะคือการสาธิตเหรอฮะผมสาธิตง่ายๆนะครับให้เขาทำไมครับคุณนาครับคุณนาครับทางนี้คุณนาครับโอเคครับครับผมเชื่อแล้วครับคุณนาครับครับคือการสาธิตเนี่ยคือบางทีอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเปิดการขายยังไงผมขอย้ำอีกทีนะครับเราจะขายได้ก็ต่อเมื่อเราต้องขายคนที่ขายยากที่สุดให้ได้ก่อนคือใครครับใครครับเราคือหลายคนจะคิดว่าเพียงแค่เอาโบชัวร์ที่มีไปขายได้ไม่ได้แต่ผมบอกความจริงใจครับถ้าคุณมีของคุณไปด้วยมีสินค้าคุณติดไปเลยครับไปด้วยเลยคุณเข้าห้องน้ำคุณเจอใครก็ให้เขาลองได้เลยเพราะนั้นนะครับการขายที่ง่ายที่สุดครับคือขายจากการที่คุณใช้เองครับนะครับถ้าคุณใช้เองคุณจะมั่นใจคุณจะพูดได้เต็มที่เพราะนั้นนะครับผมเอาของแอมเวย์นะครับให้ไปใช้ดูนะครับท่านนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นผมเป็นสปอนเซอร์หรือขายผมจะของผมให้ใช้เลยพี่มีอะไรเสริมไหมเดี๋ยวจะมาทีเรื่องการขายต้องให้ลองเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มันจบที่ตรงให้ลองพูดไปก็เท่านั้นพูดไปก็บอกว่าเวอร์อย่างเงี้ยนึกออกไหมให้ลองความจริงเนี่ยนะคือถ้าเราลองเราเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า3คนเนี้ยที่เขาไม่ได้ลองมาก่อนแล้วเขามาลองตอนนี้เลยจริงๆความรู้สึกเขาจะมาด้วยแววตาที่แบบตื่นเต้นเออว่ะจริงๆไอ้ความรู้สึก after taste อ่ะเอ้ย after taste มันกินดิ after use หลังใช้อ่ะไอ้ความรู้สึกเนี่ยสำคัญมากผมเชื่อแค่ความรู้สึกเนี่ยครบทั้งเซตแล้วคนเริ่มใช้แค่เนี่ยครับผมคลีนเซอร์เขาสามารถใช้ยกเซตได้เลยโอเคไหมครับผมคือสิ่งที่ผมอยากเสริมอย่างไรฟังตัวเนี้ยคือพอขอโทษนะครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดอะผมชอบมากคือพอล้างเสร็จปั๊บแล้วโกนหนวดเสร็จปั๊บนี่นะฮะแล้วหยอดตรงนี้ใส่มือนะแล้วก็โปะเนี้ยอารมณ์แบบมีความสุขมากตัวนี้ผมบอกเลยผู้ชายจะขายดีมากนะครับแนะนำเพิ่มให้เข้าตู้เย็นต้องเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นใช่ไหมดีสุดแล้วเอาช่องที่ไม่ต้องเป็นฟรีเซอร์นะครับเฮ้ยเอาใกล้ฟรีเซอร์สุดเขาเรียกว่าแล้วถ้าเด็กไปเห็นกินทำไงอะอะไรนะครับอะไรนะพี่ลูกๆไปเห็นจบเทกินทำไงไม่เป็นไรพี่เราก็แปะป้ายไว้ก็ได้พี่คือเราคือนึกออกไหมประเด็นคืออย่างนี้พอมันจะเย็นขนาดไหนอ่ะเราเทลงบนมือนะอุณหภูมิมันปรับเร็วมากเราต้องตวัดเข้าหน้าให้เร็วอ่ะเพราะว่าความรู้สึกตอนที่มันเย็นระวังไม่เย็นบนมากระวังจุดนึงครับจุดด้วยฮะระวังครับพี่จุดด้วยฮะระวังอย่าให้เข้าตานะครับ
เข้าตาสำคัญมากแต่เราจะรู้สึกตัวนี้ต้องใช้เวลาเราให้คนใช้ถ้าเราทำโฮมมิทติ้งเฮาส์มิทติ้งที่บ้านนะไอ้ตัวนี้ไปเข้าต้องตู้เย็นไว้เย็นๆแล้วพอเทใส่มือนะครับแล้วเข้าเลยหรือถ้าเกิดเราทำให้เขาอ่ะหยอกใส่หน้าผากเขาเองเลยก็ได้มันจะความรู้สึกสัมผัสลงไปบนผิวปุ๊บมันเย็นทันทีมันมีความสุขเซ็กซี่จริงไปลองดูนี่คือตัวสำคัญมากความจริงเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยเดี๋ยวลองดูที่เขาไปทดลองกันเสร็จเดี๋ยวจะเห็นภาพเลยว่าทั้งคนทุกคนรู้สึกอย่างไรโอเคไหมครับโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นการทำการตลาดนะคะกับเจนวายบ้างล่ะคะเทคนิคการพูดการนำเสนอเราต้องทำยังไงบ้างคะโอเคเดี๋ยวผมอยากให้ดูสไลด์นิดนึงนะว่านอกเหนือจากเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์ซึ่งทางแอนเวย์ก็เล่าให้เราฟังแล้วนอกเหนือจากเรื่องการสาธิตการ approach และประสบการณ์ส่วนตัวในรายการเพียงพอยังครับเพียงพอแล้วคนซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วนอกถ้าคนไหนพูดเยอะแล้วไม่ซื้อนะเอาดร.แซมมาพูดก็ไม่ซื้อนึกออกไหมครับเราไม่จริงไม่จริงคุณบางคนไม่เกี่ยวแล้วโดยปกติมนุษย์นะครับเขาฟังกันเสร็จเขาก็ซื้อกันแล้วคราวนี้เองนอกเหนือจากนั้นล่ะในกรณีเจน Y ผมเชื่อว่าเจนแต่ละเจนก็คงมีเรื่องที่ตื่นเต้นไม่เหมือนกันหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่เจน Y น่าจะรู้แล้วเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมเครื่องหลังเกี่ยวกับการดีไซน์ดีไซน์เป็นเรื่องสำคัญนะครับในยุคนี้นะครับโอลิเวียแวนดอยนะครับหรือเรียกเล่นนะครับ OVD เนี่ย OVD เนี่ยเป็นนักอะไรครับนักดีไซน์แบรนด์คอนเซ็ปต์เนี่ยความจริงเขาอยู่กับ Amway มาเนี่ยนะเขาทำงานร่วมกับ Amway มาตั้งแต่ Artistic Cream LX จริงไหมครับผมแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสได้มาข้างคุยเรื่องเขาบ่อยเรารู้ไหมครับว่าเขาเป็นคนที่ดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุด Artistic Men แสดงว่าไม่ใช่แค่เราผลิตสินค้าโคตรเทพแล้วเราก็ผลิตสินค้าที่เหมาะกับผู้ชายแล้วแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยเขาเอาดีไซน์คอนเซ็ปต์ระดับโลกเดี๋ยวเรามาฟังกันผมให้ดูนะครับนี่คือดีไซน์ที่เขาแบรนด์อื่นๆที่เขาทำให้ที่เราเห็นก็อยู่ในท้องตลาดเยอะๆ Olivier Van Dorn ทั้งหมดเลยนะครับของระดับโลกนะครับต้อง Olivier Van Dorn โอเคมั้ย OVD เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้นะว่าArtistic Men เนี่ยเรารู้ไหมครับว่าเดี๋ยวขอ Charging Element หน่อยครับผม Charging Essence ครับผม Charging Essence เรารู้ไหมเราเห็นขวดมันสีน้ำตาลใช่ไหมรู้ไหม Olivier Van Dorn เนี่ยเขาใช้เวลาในการออกแบบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตั้งหลายประเทศสุดท้ายได้แรงบันดาลใจมาจาก3เมืองนะครับเรื่องแรกเลยถ้าเอาผลิตภัณฑ์ Artistic Men เนี่ยมาเรียงกันเนี่ยครบเซตเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเรียก New York Skyscrapers คือตึกระฟ้าของนิวยอร์กพีคมั้ยพีคฮะไม่ใช่แค่นั้นนะแล้วถ้าเอามาเรียงกันนะครับเราจะเห็นภาพนะครับถ้าเรามาเรียงกันก็จะถือว่าเป็น wonder of the world สิ่งที่เขาต้องการจะบอกคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลังจาก Amway ทำเสร็จแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่า Artistic Men เนี่ยเป็นสินค้าระดับโลกถือว่าเป็นหนึ่งที่ติดท็อปสิ่งมหัศจรรย์ของโลกความรู้สึกคือจะเราจะส่งออกความรู้สึกสุดยอดระดับโลกได้ยังไงจริงไม่จริงก็อยู่ในการดีไซน์แบรนด์คอนเซ็ปต์เรื่องสีที่ใช้แล้วเขาช่างคิดว่าเขาจะใช้สีอะไรนะเขาคิดว่าเขาจะใช้สีอะไรสีเนี่ยก็เรียกไม่ออกเรียกสีอะไรดีเราเรียกว่าอะไรครับเราแถวๆบ้านเราก็เรียกสีน้ำตาลปะบ้านข้างเพื่อนบ้านอาจจะเรียกน้ำตาลเข้มจริงไหมเขาบอกนี่ไม่ใช่บราวน์ไม่ใช่ดาร์กบราวน์ด้วยแต่มันคือ Paris Night Sky Brown ฟังแล้วเลอะเทอะดีแต่ไม่เป็นไรครับฟังเสร็จแล้วจะรู้เลยว่าคนที่จินตนาการสุดฤทธิ์ไหมสุดฤทธิ์เพราะเขาต้องการจะให้เห็นว่าสีที่มันเหมาะกับผู้ชายและแสดงความคลาสซี่ของแบรนด์อาร์ติสตรีซึ่งจริงอาร์ติสตรีเนี่ยมันเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วไหมครับแต่บางครั้งเราไม่ได้สื่อให้คนแอมเวย์ก็ช่วยด้วยการเอา OVD เนี่ยมาทำให้เสร็จในแพ็กเกจซึ่งไม่ต้องอธิบายแค่ตั้งอยู่ในห้องน้ำเห็นแล้วช็อกยังครับอยากให้ดูรูปเราดูรูปเหล่านี้สวยไหมเราดูนะครับสีนิวยอร์กไนท์สกายให้เห็นภาพนะมันสิ่งที่อาร์ติสตรีเมนพยายามทำมันมีอะไรมากกว่านั้นมาอย่างครับ Charging Essence ตั้มหนึ่งนะคะเขารับมาจากเอด้านะครับผม เดี๋ยวให้เห็นภาพ เดี๋ยวเราจะดูว่าสิ่งที่เรียกว่า Wonder of the World เนี่ยที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยนะครับผมผมจริงในห้องรับรองมีนะพี่มาจากห้องรับรองกันได้พี่เดี๋ยวผมให้แฟนผมมาจากบ้านดีไหมรอเล่นพี่แต่อยากให้เห็นภาพระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่ความรู้สึกเนี่ยนะครับมอบให้คนอื่นได้ไม่ต้องมาพูดเยอะขนาดนี้ก็ได้นะมันมีคลิปวิดีโอซึ่งไปหาใน YouTube มีเป็นของ Amway อยู่แล้วที่เป็น Olivier Van Dorn ให้สัมภาษณ์เรื่องการดีไซน์ของ Artistic Men ถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นนะผมเชื่อว่า Gen Y ใครอินมั้งครับ Gen Y ฟังใครรู้สึกอินครับพีคเนี่ยนึกออกมั้ยบางครั้ง Gen X อาจจะงงมันอินยังไงวะน้องพี่ต้องเข้าใจแล้วครับเพราะว่าผมอินเรื่องพวกนี้พี่เพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมีโอกาสได้เล่าเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของ Gen Y ให้เห็นภาพนะว่า
ที่บอกว่าความรู้สึกที่แอมเวย์ถือว่านี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกเนี่ยเขาพิสูจน์ออกมาเป็นสิ่งนี้ครับ Stonehenge อย่าไปยุ่งกับเขานะโอลิเวียบันดอร์เนี่ยนะลึกซึ้งไหมนี่คือ Stonehenge เรารู้ไหมนี่คือสิ่งที่พิสูจน์คือหมายความว่าใช้แล้วเราจะเก่าแก่ขนาดนี้ไม่ใช่ใช้เท่าหน้าเราอยู่ได้นานพี่แต่ให้เห็นว่าเขาก็คิดคอนเซปต์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เขาต้องใช้เวลาไปถึง Stonehenge เลยนะครับก็สุดท้ายน่าจากนิวยอร์กนะครับ Stonehenge แล้วก็ Paris ให้เห็นภาพนี้เรื่องของ Gen Y เล่าเรื่องนี้แล้วกันโอเคครับผมครับจะขายได้ตรง Stonehenge นี่แหละเนี่ยก็ถึงเวลาไปตั้งนะครับเป็นการสะกดจิตนะครับถึงเวลาตั้งไว้อย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้คืออะไรนิวยอร์กไม่ๆนิวยอร์กข้างๆพี่ข้างๆนึกว่านิวยอร์กโอเคเราจะสวยไหมต่อไปนะเราไปตั้งที่ไหนในบ้านนะว่าเราวางแบบนี้โอเคไหมไข่ขูดนะไข่ขูดใช่ไหมทำให้เกิดคำถามครับโอเคครับโอเคแสดงว่าถ้าเป็น Gen Y ก็เราสามารถพูดเรื่องของ inspiration ของพูดเรื่อง inspiration ได้เป็นสิ่งที่ดีครับค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นทาง Gen X อะคะเรามีเทคนิคยังไงบ้างคะหัวใจยัง Gen Y ค่ะหมายความว่า Gen X ทำไมนะเทคนิคการทำการตลาดการนำเสนอการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองี้จะเล่าให้ฟังนะคือบางทีเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าในส่วนตัวลึกๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องสำอางสมัยทำเอ็มวีใหม่สมัยนั้นนะครับองค์กรผมไม่มีใครทำเรื่องสำอางเลยผมคิดว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวเองเวลาจะทำก็จะโปรโมทแค่ LOC กับ Dishopเพราะนั้นเบเกอร์ดิสก์ท็อปต้องขายเป็นพันขวดนะครับนะครับพออัพไลน์บอกว่านี่คือตลาดของโลกนี่คือเทรนด์ของโลกก็เลยมาศึกษาแล้วจุดหนึ่งที่เปิดใจผมมากก็คือว่าคืออัพไลน์ทำง่ายๆอย่างเงี้ยครับเปียอันนี้อะไรกระดาษครับพี่เห็นไหมเปียดูดีนะเปียดูดีทำให้เหมือนเดิมดิคลี่ให้เหมือนเดิม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 เถอะใช้แรงหน่อยทุกอย่างที่ทำที่กล้องซูมหน่อยฮะกล้องซูมหน่อยครับเหมือนเดิมไหมคุณจะรอให้หน้าคุณเป็นอย่างนี้ก่อนหรอครับนี่เห็นชัดมากเลยค่ะคือบางทีพูด mid beast หดอะไรนะ Stonehenge dark blue sky ไม่เข้าใจว่ะนะครับคือบางคนไม่ต้องอะไรมากเลยให้มันเห็นภาพเลยอะจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเราค่อยเริ่มต้นกันนะครับเจนเอ็กซ์เป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นนะครับผมเองยังมีแรงบันดาลใจโมเดลคนหนึ่งนะครับอย่าเอาขอสไลด์นะฮะดาราคนนี้เป็นโมเดลของผมเลยสไลด์ไหนฮะใครครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่เออที่ดาราใช่พี่นะดาราของพี่ไม่ใช่คนที่เบิร์ดรู้จักป่ะรู้จักครับผมเราเรียกเขาว่าอะไรพี่เบิร์ดรูปซ้ายมือนะครับตอนที่เขาเพิ่งดังนะครับผมไปหามานั้นขนาดนั้นเว้ยโลกดาราอะไรสำนองนั้นนะฮะนี่คือตอนเริ่มดังนะฮะ20กว่าปีที่แล้วลงหน้าปกผู้หญิงไม่ชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนครับรู้จักใช่ไหมครับนี่คือรูปปัจจุบันขอโทษนะฮะทุกวันนี้นะครับเกือบ30ปีผ่านมาเบิร์ดปีเกิดปี2501คำนวณอายุเท่าไหร่นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็เรียกว่าพี่เบิร์ดใครๆก็เรียกพี่เบิร์ดซึ่งเรียกลุงได้แล้วใช่ไหมครับท่านลุงเบิร์ดแต่ทำไมนี่คือผมจะพูดให้คุณเห็นว่าท่านผู้ชายท่านที่รัก Gen X ที่รักทุกท่านครับและ Gen Y นะครับผมบอกเลยว่าการที่จะมีผิวพรรณที่ดูดีแล้วก็ไม่มีริ้วรอยในระยะยาวเนี่ยสามารถชะลอได้ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะใช้ผมบอกทีนะฮะพวกเราเห็นด้วยไหมฮะเบิร์ดไม่ได้ใช้สบู่นกเอี้ยงล้างหน้าแน่นอนเห็นด้วยไหมครับไม่ใช่สบู่ก้อนเดียวแล้วข้าพเจ้าไปที่ไหนก็ได้สระผมด้วยล้างหน้านกเอี้ยงไปแล้วนะครับ
ได้เขาต้องดูแลไหมฮะดูแลต้องทรีทมันไหมครับวันนั้นนี่คือแรงบันดาลใจผมคนหนึ่งว่าเอ้ยทำไมเราจะมีผิวพรรณที่ดีเหมือนเขาไม่ได้50กว่าอายุมากกว่าผมเป็น10ปีทำไมเขาถึงมีผิวพรรณที่ดีได้นั่นแสดงว่าการดูแลผิวพรรณสามารถที่จะทำให้เราดูแก่น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะมีเขาเรียกดูแก่ก่อนอะไรอ่อนกว่าวัยได้เห็นด้วยไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบโชว์ให้เพื่อนดูอ่ะเนี่ยดูดิมันดูแลกันได้ขอเสียงปรบมือค่ะกลับมาถามที่คุณนรุตบ้างนะคะโอกาสทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ Artistry Men มีมากน้อยขนาดไหนคะในความคิดของคุณนรุตค่ะเรามาดูรูปนี้นะครับเราก็มี case study นะครับที่มีโอกาสให้ดาวไลน์ได้ลองใช้นะครับผมนี่คือก่อนกับหลังตื่นเต้นไหมเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวจะทำเป็นโปสการ์ดให้นะครับผมให้เห็นภาพว่าคือคนที่มีปัญหาเรื่องความมันที่ใบหน้ามากๆอ่ะความสามารถของผลิตภัณฑ์ตัวนี้การลดความมันมีมากอย่างระดับสูงน้องคนนี้เมื่อก่อนเขาใช้ซับมันเนี่ยวันหนึ่งนะครับผม5อันมั่ง4อันมั่ง5อันมั่ง4อันมั่งนะครับผมพอหลังจะใช้ไอสติเมนต์ครับทุกวันนี้เหลือกี่อันครับพอใช้ไปอาทิตย์แรกเหลือ3อันก่อนเลยแล้วหลังจาก3อันครับทุกวันนี้เหลือ2อันนี่เพิ่งใช้มาเดือนเดียวเห็นภาพไหมครับผมเพราะนั่นเองเนี่ยปรบมือได้เพราะอยากเห็นว่าโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยผมอยากจะเล่าอย่างเงี้ยว่าในมุมมองผมเนี่ยพอที่ผมจดไว้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามองให้ขาดนะเราจะรู้ว่าการทำกระดาษตัวนี้นะครับเราต้องรู้เรื่องแรกคือราคามันไม่แพงเลยแล้วว่าจริงไม่จริงตอนแรกใครคาดหวังครับว่ามันน่าจะต้องแพงกว่านี้แน่เลยใครแอบดีใจครับแอบดีใจไหมพอมันราคาทั้งเซต 5,100 บาทอย่างเงี้ยทั้งเซตประมาณ 1,700 PV อ่ะคิดอย่างงี้ทั้งว่ามัน80กว่าชุดก็เบรกแล้วอะแล้วเรามีการซื้อซ้ำนะครับองค์กรผู้ชายนะครับใครขอดูองค์กรผู้ชายนะครับผู้ชายที่ทำธุรกิจแอมเวย์ผมรับประกันเลยล้านเกือบล้านเปอร์เซ็นต์เลยในองค์กรเรายอดธุรกิจที่มาอันดับ1ก็เป็นยูทิไลท์ยังไม่ใช่อาร์ติสตี้จริงไม่จริงนี่คือโอกาสทองในการตียอดกลุ่มธุรกิจอาร์ติสตี้ขึ้นมานะครับแต่เชื่อมั้ยครับว่ายูทิไลท์เนี่ยเราไม่ห่วงจริงไหมครับ artisty สำหรับผู้ชายเนี่ยเราก็ใช้เท่าที่เราใช้จริงไม่จริงแล้วก็พูดยังไม่เยอะตอนนี้เรามีเรื่องให้พูดแล้วต้องจับโอกาสการเติบโตกับ artisty men นะครับ20,000ล้าน artisty men มีผลแน่ที่เกาหลีนะครับผมเขาเปิดตัวยอดธุรกิจเนี่ยมหาศาลญี่ปุ่นมหาศาลพิสูจน์แล้วว่าคนละอย่างกับชุดก่อนหน้านี้รอบนี้มันคือ artisty เองจริงไหมครับผมทอซ่าไม่ได้ใช้แล้วเป็นอาร์ติสตี้เมนแล้วจริงไหมครับผมมั่นใจได้เลยครับว่ารอบนี้นะมันจะไม่แค่เบิ้ลธุรกิจแอมเวย์แต่มันเบิ้ลธุรกิจเราได้แล้วตอกย้ำความแน่นของธุรกิจได้แล้วว่าเราแซงเกาหลีกับญี่ปุ่นได้ไหมได้ไหมครับเราต้องพิสูจน์กันนะให้แอมเวย์ทั้งโลกเขาแปลกใจพอยอดอาร์ติสตี้เมนเพิ่มขึ้นเขาได้รู้แล้วครับว่าประเทศไหนตกลงแล้วเนี่ยคลาสซี่กว่ากันโอเคไหมโอเคไหมนะครับผมขายง่ายเพราะไม่มีคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับเราเลยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะเรารู้เลยว่าโอกาสออกไปข้างนอกคือเขารอเราอยู่แค่ซ้ำเสนอปุ๊บจบเอาไปให้ใช้บอกชัดอัพใช้เลยโอเคไหมบอกเพื่อนเราอย่างนี้เลยสุดท้ายนะครับผมการใช้ซ้ำนะจากประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ในธุรกิจแอมเวย์มานะ8ปีขึ้นปีที่9แล้วหนึ่งในของที่ใช้ซ้ำในแอมเวย์มีหลากหลายถ้าเทียบในอุตสาหกรรมแล้วแอมเวย์ก็ติดท็อปของโลกอยู่แล้วแหละเรื่องของการใช้ซ้ำ artisty men นะครับจะเป็นหนึ่งในชุดที่สร้างปรากฏการณ์การใช้ซ้ำของยูสเซอร์แน่นอนง่ายไหมครับโอเคค่ะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะช่วยย้ำอีกครั้งได้ไหมคะว่าโอกาสทางธุรกิจมันยากมากน้อยขนาดไหนสำหรับ Artistry Men สำหรับคุณสุภัทรก็ Artistry Men นะครับอยากจะบอกเราฟังว่าในฐานะเราเป็นผู้นำนะครับพวกเราเป็นผู้นำไม่เอ่ยเป็นไหมครับเราเป็นเจ้าของการตลาดตัวนี้นะครับเราต้องมี attitude ว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอย่าลืมนะฮะ84 85ชุดเบรกแล้วนะครับคุณโปรโมทลงไปในองค์กรโปรโมทลูกค้าอย่าลืมนะครับในท้องตลาดเขาหาเครื่องสำอางผู้ชายยากมากนะครับคุณโปรโมทออกไป80ชุดคุณเบรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากบอกพวกเรานะครับว่านี่คือโอกาสขอบคุณ MV มากนะที่มาถูกจังหวะเพราะเรากำลังจะไปสแกนกันช่วยเอ่ยใครไปสแกนแน่นอนครับลงเรือแน่นอนยืนขึ้นครับไปสแกนแน่นอนครับยืนขึ้นครับโบกมือเลยฮะ
ไปเที่ยวในเมืองแน่นอนอาหารไปจับมือซ้ายขวาหน้าหลังจับมือกันครับตกไปแน่ยืนแล้วรับผิดชอบด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับเรื่องยืนเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนะครับ Artistry for Men ออกมาเพื่อเราทำตลาดในฐานะนักธุรกิจครับในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้นี่คือสินค้าของเราครับให้มั่นใจว่าคนรอบข้างคุณรู้เรื่อง Artistry Men ของเรานะครับตลาดใหญ่มหาศาลมากครับมากมากครับโปรตีนว่าเยี่ยมนะครับทาแล้วถึงต้องรอเวลาถึงจะรู้ผลนี่ใช้ได้เห็นเลยครับชัดๆครับองค์กรเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับช่วยตอบหน่อยครับผู้หญิงไม่ใช่ครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายก็ใช้ได้ไหมครับผู้หญิงก็ขายได้ไหมครับเพราะนั้นนี่คือสินค้าที่ทำให้เราไปลงเรือกันครับแน่นอนผมหวังว่าพวกเรานะจะเบรกกันสนุกสนานองค์กรเราจะระเบิดตะเทิงด้วยอาร์ติสต์เมนต์กันนะครับขอบคุณมากครับค่ะดิฉันนะคะแนะนำตัวแทนของบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะคะขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากเลยนะคะกับเทคนิคการนำเสนอการขายนะคะแล้วก็ความรู้ความบันเทิงที่ดีๆมากๆนะคะในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังค่ะนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมนะคะกับการร่วมค้นหานะคะแล้วก็ค้นพบผลิตภัณฑ์ Artistry Men นะคะกับเวิร์กช็อปสูตรสร้างความสำเร็จกับ Artistry Men ในวันนี้นะคะดิฉันหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปธุรกิจนำไปดำเนินธุรกิจนะคะได้อย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วเจอกันนะคะที่บริษัท Amway ประเทศไทยนะคะเราจะเจอกันที่นั่นในห้อง Lounge นะคะของเพชรทุกท่านค่ะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ